แอนจักรพงษ์ผิดหวังเพื่อนรักแทงข้างหลังแฉกลับนวัดไม่มีเงินขอยืมได้ศึกเกาเหลารุ่นใหญ่แอนจักรพงษ์ผิดหวังเพื่อนรักแทงข้างหลังแฉกลับนวัดไม่มีเงินขอยืมได้แอนจักรพงษ์ผิดหวังเรียกว่าออกมาโต้เขาเรื่องที่พิธีกรชื่อดังนวัดอิสระไกรศีลออกมาแฉว่าทาวบริษัท JKN จ่ายเงินค่าโฆษณาช้าทางด้านแอนจักรพงษ์เจ้าของบริษัท JKN ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจของตนเองโต้กลับทันควันพร้อมทั้งชี้แจงทุกประเด็นที่พิธีกรชื่อดังออกมาให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือด 1. การมีผลประโยชน์ร่วมกันที่คุณนะพูดแอนเป็นลูกค้าไม่ใช่นักลงทุนเรื่องของลูกค้าเราจะไม่เอามาบอกใครเลยเพราะลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทีวีดิจิตอลตั้งแต่เปิดบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์รายรับก็มีเป็นหมื่นล้านแล้วรายรับเงินสดที่มีอยู่ก็เป็นพันล้านทุกคนถือหุ้นคงทราบกันดีมันคือมารยาททางการค้าที่เราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อคนที่อยู่รอบเราซึ่งก็คือผู้อุปการะเราในระยะ4 ปีที่ผ่านมาดิฉันไปออกรายการไม่เคยออกรายการไม่เคยฟรี7 เทปการจัดการประกวดเราก็ไปเป็นคณะกรรมการฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือการอุดหนุนแต่ที่สำคัญเลยนะเน็ตเวิร์กิ้งเลยอยากจะฝากว่าการทำธุรกิจจะคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ได้แล้วก็จบไปเป็นช่วงฉากๆโดยไม่คิดผลประโยชน์ระยะยาวเป็นไปไม่ได้แอนมีปณิธานตั้งเสมอค่ะว่าคบกันถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้ทำงานแต่วันหน้าก็อาจจะมีโอกาสมาทำกันเราเลยไม่มีความรู้สึกว่าคนนี้หมดผลประโยชน์แล้วดิฉันจะคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนผู้มีพระคุณเราจะคิดว่าตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้เพราะเขาไม่งั้นเราขายคอนเทนต์ให้ทุกทีวีดิจิตอลตลอดจนทุกสื่อมีเดียในประเทศไทยปีหนึ่งหลายพันล้านจะทำได้ยังไงความกตัญญูต้องมาค่ะฉะนั้นจะพูดง่ายๆว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันจะใช้คำว่าเนรคุณไม่ได้คุณให้เงินผมให้ของคุณแล้วมันจะระยะยาวได้ยังไงในเมื่อคุณก็บอกว่าอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน mindset ความคิดให้ลึกซึ้งว่าระยะยาวมันคืออะไร 2. การพูดในที่สาธารณะคุณนะบอกว่าเขาเป็น public speaker เลยต้องเล่าข่าวให้ทุกคนฟังก็ดีนะคะทำไปเถอะไม่มีใครว่าแอนก็มีสำนักข่าวซึ่งคนทำงานก็มีมากมายซัพพลายให้กับทีวีดิจิตอลหลายช่องเราก็รู้ว่าทำงานคุณก็ทำไปแต่มันก็มีคำว่าต้องดูจังหวะแล้วก็โอกาสที่เหมาะสมแอนก็ยอมรับว่ากระแสของเรามันเยอะจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะคนดังแค่ไหนไม่สำคัญแต่กระแสมันสำคัญกว่าถ้าเป็นนักเล่าข่าวก็ต้องหยิบกระแสเป็นอันดับต้นมาเล่าแอนก็เข้าใจแต่ครั้งนี้ผิดจังหวะเหมือนกันแอนไลฟ์สดขอโทษไปแล้วกับสิ่งที่ทำว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแอนส่งจดหมายไปขอขมาที่ฟิลิปปินส์และต้นสังกัดในการขอขมาไปว่าเราไม่ได้มีความต้นใจนะเพราะเขาซื้อขายละครกับแอนเยอะแล้วอินก็เป็นคนจัดจำหน่ายละครให้เขาเยอะแล้วเราทำงานกันมาแล้ว5 ปีจะดูใดกันไม่ได้ค่ะจะไม่มองว่าเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งไม่ได้เราต้องให้เกียรติเขาเราพลาดอะไรไปเราขอโทษด้วยจิตสำนึกว่าฉันไม่น่าทำอะไรบ้างในรายการแฉว่าจุดไหนที่เราพลาดและเป็นครูของเราเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราจะเติบโตไปในอนาคตแต่พอขอโทษไปแล้วทำไมต้องมาซ้ำเติมโดยการปล่อยข่าวในวันรุ่งขึ้นคุณนะออกมาบอกว่าผมขอแบนคนนี้พร้อมบอกว่าศัลยกรรมเปลี่ยนภายนอกได้
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยและความคิดได้ดิฉันรู้สึกตกใจมากทำไมถึงมีการซ้ำเติมกันในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนเราและรู้จักกันมา10 ปีแม้ท้ายที่สุดจะขอโทษแล้วผมก็รู้สึกเข้าใจแล้วว่าทำอะไรผิดไปก็จบเรียบร้อยถ้าคุณเป็นลูกค้าเขาคุณรู้สึกยังไงคะจะมาซ้ำเติมทำไมในเมื่อจบไปแล้วแล้วก็เป็นแค่สื่อเดียวด้วยเพราะทุกสื่ออื่นเขียนไปหมดแล้วว่าเราได้รับบทเรียนอันล้ำค่าแต่เพื่อนของเราและตัวเราก็เป็นลูกค้าเขาจ่ายเงินไปหลายล้านบาทขอย้ำกลับพูดว่าขอแบนขอไม่ทำงานด้วยแล้วมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนฝูงเขาในรายการอื่นๆก็ขอแบนคนนี้ไปเลยเราก็รู้สึกเสียใจพูดจาเหมือนใช้อิทธิพลเหมือนเราไม่ได้มีเงาหัวใจสายตาขาวเป็นใครๆก็โกรธในเมื่อเราจ่ายเงินไป4 ปีไปเป็นคณะกรรมการให้ที่สำคัญพาไปเจอลูกค้าต่างประเทศที่สิงคโปร์เพื่อให้รู้จักกับบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ค้าของแอนเพราะมันมีบางธุรกิจที่เขาขอแอนไปเจอแล้วเคนกับแต้วก็ไปด้วยตอนนั้นกับช่อง3ฉะนั้นดิฉันคือนักธุรกิจอยู่หน้าจอสนุกสนานแต่การทำงานเครียดอนนะคะคนอยู่กับเราถึงได้รู้ว่าเราจริงจังเคลียร์ไปแล้วนะคะเราคือลูกค้าไม่ใช่นักลงทุนจะบอกว่าได้ผลประโยชน์โน้ตร่วมกันแล้วก็จบไม่มีใครพูดกันอย่างนั้นค่ะเราต้องมองความสัมพันธ์ระยะยาวเข้าใจแล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อขอโทษแล้วจะซ้ำเติมทำไมนี่คือเราเคยเป็นลูกค้าเขาหรือเปล่าถ้ายิ่งเป็นเพื่อนกันคุณเป็นห่วงดิฉันจริงโทรศัพท์มาสิคะไม่ใช่ไปสร้างเฮดไลน์สร้างทำไมในเมื่อสำนักอื่นๆจบแล้วให้กำลังใจด้วยซ้ำเราทำอะไรให้โกรธหรอดูแลน้ำใจมาโดยตลอดทำหน้าเอื่อมเพราะคนก็เข้าใจว่าคุณอยากมีกระแส3การจ่ายเงินช้า JKN ไม่เคยจ่ายเงินช้านะเราอุดหนุนคุณมาตลอดถ้าคุณไม่พอใจจริงๆทำการค้ากับเรามา4 ปีคุณเลิกไปตั้งแต่ปีที่ 1แล้วแต่เพราะบริษัทคุณพยายามอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่บริษัทคุณมีคนเดียวที่รันทั้งบริษัททั้งเป็นพิธีกรเองทั้งจัดงานอีเวนต์คนเดียวหมดทั้งกระบวนการอามาวางบินเก็บตังมันมีกระบวนการไม่ใช่ว่าทำงานเสร็จแล้วเก็บตังบริษัทต้องมีวันวางบินบริษัทดิฉันวันที่4-5ในการวางบินเลขเอกสารต้องครบแล้วมารับเช็ควันที่25ถ้าเอกสารไม่ครบ4-5เดือนนี้คุณส่งเอกสารไม่ครบคุณต้องไปวางบินในเดือนถัดไปเอกสารคุณไม่ครบเขาก็ต้องให้คุณมาวางบินในเดือนถัดไปมันเป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชน ถึงแม้คุณจะรู้สึกเจ็บปวดว่าสายป่านคุณหมดแล้วเรามีเงินนิ่งๆเป็นพันล้านก็จริงแต่เราท่านสามารถปล่อยเงินให้คุณได้เพราะเอกสารคุณไม่ครบอย่างตัวดิฉันไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวแล้วแต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งมีคนต่างประเทศร่วมบริษัทมากมายรวมถึงระดับมหาเศรษฐีของประเทศไทยมาถือหุ้นบริษัท JKN กฎเกณฑ์ต้องเป็นกฎเกณฑ์มันไม่ใช่ความโกรธแค้นถ้าอย่างนั้นคราวหลังมาขอยืมเงินส่วนตัวแอนจะสะดวกว่าแต่ว่าบริษัทเราเอาเงินให้ไม่ได้จริงๆฉะนั้นพูดมาเลยส่วนตัวกันได้เพราะดิฉันให้เพื่อนฝูงกันมาเยอะเลยไม่มีปัญหาแต่ไม่อยากมาพูดเลยว่าเรตติ้งของคุณเวลาเราไปสัมภาษณ์ก็ไม่เห็นจะดีดิฉันก็ไม่พูดขายของดิฉันไม่เห็นจะได้เลยเวลาศิลปินคุณมาทำงานเรายังไม่พูดออกสื่อเลยเพราะเราให้เกียรติคุณต้องทำมาหากินเราต้องรักษาหน้าเอาไว้4เราดูแลศิลปินเท่าเทียมกันแต่ห้องมันมีให้แค่เท่านั้นจะตัวใหญ่ตัวเล็กมันมีอยู่เท่านั้นจะไปคอมเพลนไม่ควรเอามาคุยเลยค่ะจะทำให้ลูกค้าคิดว่าคุณเรื่องมาก
แล้วต่อไปไม่อยากจะจ้างศิลปินในสังกัดคุณเลยเราร่วมกันทำมาหากินเรื่องไม่เป็นเรื่องจะพูดไปทำไมโดยหลักการเหตุผลถ้าคุณติดใจเรื่องพวกนี้และไปมีผลต่อข้อที่สองพูดถึงกระแสของแอนแล้วลุกขึ้นมาแบนคือไม่พอใจกับสิ่งที่บริษัทจำกัดมหาชนเรามีกฎเกณฑ์ไม่สามารถจะทรีตใครให้เป็นซูเปอร์ VIP ได้มากกว่านี้หรอกค่ะช่วยกันถ่อมเนื้อถ่อมตัวให้งานผ่านไปดีกว่าศิลปินเบอร์ใหญ่กว่านั้นก็ไม่เคยพูดฉะนั้นเรื่องของลูกค้าไม่ควรพูดเพราะเขาจะเข้าใจผิดและจะถอนสปอนเซอร์มันเป็นไปตามขอบเขตข้อจำกัดท้ายที่ควรต้องเป็นห้าแอนรู้สึกผิดหวังแหละเกี่ยวกับการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเช้าวันรุ่งขึ้นมีอยู่ข่าวเดียวคุณนวัดมาเป็นเปาบุ้นจิ้งเรารู้สึกถูกแทงข้างหลังทั้งที่คนนี้คือเพื่อนเราเดินทางไปต่างประเทศกับเราไปรายการตั้ง7รอบมีความอุปถัมภ์กันมาตั้งแต่แม่ดิฉันก็รู้จักกันมา10ปีแน่นอนว่าดิฉันก็ต้องตอบกลับเพราะคนที่เป็นลูกค้าจ่ายเงินไปเยอะทุกคนเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ใช่เป็นแค่คนดูนั่งวิจารณ์มันจะไม่ยุติธรรมคุณใช้เงินไปตั้งหลายล้านคนนี้เป็นเพื่อนคุณมีความรู้สึกที่ดีซาบซึ้งต่อการหรือเราจะรู้สึกเพียงฝ่ายเดียวเพราะดิฉันผิดหวังเพราะคิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษจึงเรียนคุณนะทางไอจีเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ดิฉันส่งหาเขาคนเดียวไม่ได้บอกว่าเรียน LGBT ทั้งประเทศเรื่องนี้ดิฉันรู้สึกสูญเสียคนที่เป็นสุภาพบุรุษที่ลูกแลเราในฐานะลูกค้าและเห็นว่าความแมนของเขาหายจริงๆต้องโทรศัพท์มาให้กำลังใจด้วยซ้ำแล้วก็ขออนุญาตเล่าข่าวนะคุณแอนฉะนั้นดิฉันก็ต้องโพสต์กลับเป็นเงินคุณรู้สึกยังไงแล้วถูกของฉกหน้ามันคือการทรยศหักหลังกันไหมคะอย่าโลกสวยกันเลยหลายๆคนตอบกลับด่าหนักกว่าฉันด้วยให้รู้ไว้ดิฉันข้ามเพศนักแรงหัวใจนักเลงหาเรื่องก่อนสิอย่านี้แต่เดินแบบสวยผู้ดีนะซึ่งเราก็อธิบายทางไอจีเฟซบุ๊กเรียงลำดับอธิบายเรียบร้อยฉะนั้นมันคือความโกรธความไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นรนกับเราเลยไม่อยากให้ LGBT เข้าใจผิดเพราะนี่คือข้อความที่ดิฉันส่งหาคุณนะเท่านั้นแล้วเขาโพสต์ในสาธารณะไม่เคยโทรหาโทรศัพท์ส่วนตัวทั้งที่เขาก็มีเบอร์มีไลน์กันก็จะได้รู้กันว่าคุณทำให้คนคนหนึ่งเสียหน้าถ้าคุณเสียหน้าบ้างจะรู้สึกยังไงคะแต่ดิฉันเสียทั้งหน้าเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกเพราะอะไรดิฉันไปอุดหนุนคนอื่นได้รายการเขามีเยอะแยะจริงๆรายการบริษัทเป็น10รายการเราก็ไปลิงก์กับเขาทุกช่องเป็นลูกค้าเราหมดไม่จำเป็นต้องไปเพชรรามาหรอกทุกคน LGBTQ ทุกคนกลับมามีสติอย่าถูกเป็นเครื่องมือคนปั่นกระแสให้เกิดความโกรธเกลียดแต่ก็เป็นการใช้มือที่สามมาวิวาทกันกับดิฉันและคุณนะเป็นประโยชน์ให้โกรธเกลียดคำพูดนี้ซึ่งดิฉันอยากจะถามว่าเขียนตรงไหนคะว่าไปข้ามเพศแล้วเป็นนิพพานเขียนตรงไหนคะว่าเรียน LGBT ทั่วประเทศทั่วโลกทำไมต้องตกเป็นเครื่องมือของคนที่สร้างเรื่องกันคะทำไมพวกเราต้องหูเบาขนาดนั้นนะคำว่าเหยียดอะไรในเมื่อดิฉันก็เป็นคนข้ามเพศเพื่อน LGBTQ เยอะแยะเติบโตกับพวกเขามีมูลนิธิข้ามเพศมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กส่งเสริมให้เขามีการศึกษาไม่ใช่ปลาแต่ให้เขามีเครื่องมือหาปลาวิเคราะห์ก่อนวิจารณ์หรือยังแล้วคนที่เขียนเมามันประสงค์ร้ายทั้งที่ LGBTต้องสามัคคีร่วมมือกันขจะให้เขามาปั่นกระแสแล้วเราแตกแยกกันทำไมดูจากต้นต่อแมสเสร็จก่อนแล้วเขาเขียนข้างใต้ว่าเป็นธุรกิจกันก็ไม่มีคนอ่านดิฉันไม่แคร์และก็ไม่ได้เจ็บปวดแต่เป็นห่วงว่าอนาคตของคนรุ่นใหม่
ที่ไม่ได้มีวิเคราะห์ก่อนวิจารณ์จะเป็นยังไงพวกเราจะช่วยกันทำลายซ้ำเติมกันอีกเยอะไหมเพราะถ้าเป็นแอนก็เป็นคนหนึ่งที่ทนได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นละทนได้ไหมดิฉันเป็นแม่ลูกสองเป็นประธานบริษัทความแข็งแกร่งจากจุดนี้ใครก็ล้มดิฉันไม่ได้หรอกค่ะอย่าให้มันมีความโกรธความเกลียดอย่าให้มันมีเลยในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองนอกความเหมาะสมอยู่ตรงไหนเรานำพาคนอื่นทางความคิดเราก็ต้องส่องกระจกตัวเราอย่าเยอะไปเดี๋ยวคนจะตีความว่าเราอดเราก็จะบอกหลายหลายรายการว่างดคุยเรื่องความร่ำรวยไม่เปิดบ้านให้ใครดูแล้วนะไม่เปิดทรัพย์สินเปิดรถแล้วนะพอกันได้แล้วแต่ก็พูดกันตรงๆนะรายการได้เรตติ้งก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละที่เขามาสัมภาษณ์ฉันแต่ส่วนใหญ่ที่มาสัมภาษณ์ฉันไม่เสียตังนะรายการที่ฉันเสียให้คุณนะเท่านั้นนะนอกนั้นเขามาเชิญดิฉันเท่านั้นนะแต่ตอนนี้เราจะลดเรื่องวัตถุนิยมลงคุยกับทีมงานใหม่แล้วเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดซึ่งมันจะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟคที่ไม่ควรเกิดขึ้น อยากให้เห็นว่ากว่าจะมีวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงให้ทุกคนเห็นการทำมาหากินดีกว่าฉะนั้น5หัวข้อตามนี้ข้านอกเหนือจากนี้ดิฉันจะไม่พูดอะไรขอปิดแค่นี้ทั้งสองฝ่ายเราไม่คุยเรื่องนี้ละพอเถอะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ต้องทำมาหากินเขาก็จะมีงานใหญ่ของเขาเราก็มีงานของเราถามว่าคุณแอนยังจะคบและร่วมงานกันอีกไหมดิฉันถามกลับว่าหากคุณเป็นดิฉันคุณยังอยากจะคบอุดหนุนและคบกันอีกไหมคะถามใจตัวเองดูนะคะดิฉันไม่ตอบขอบคุณค่ะ